หัวข้อนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสกันบ้างครับสำหรับนิวเคลียสนั้นน้องๆพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าประกอบไปด้วยโปรโตอนกับนิวตรอนแต่ก็จะมีปัญหาที่น่าสนใจนะครับ mm. เกี่ยวกับนิวเคลียสก็คือว่าภายในนิวเคลียสนั้นประกอบไปด้วยโปรโตอนและนิวตรอนหลายๆตัวอยู่ภายในนิวเคลียสแต่แต่ก็คือมีโปรโตอนหลายๆตัวซึ่งมีแรง ทางไฟฟ้าผลักกันภายในนิวเคลียสนั้นนะครับก็จะมีพลังงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคภายในนิวเคลียสนั้นเรามาดูกันนะครับจากการทดลองพบว่ามวลของนิวเคลียสจะน้อยกว่าผลบวกของมวลของอนุภาคต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของนิวเคลียสมวลที่หายไปนี้จะเรียกว่ามวลพล่อง สำหรับสูตรของไอสไตน์นั้นนะครับก็จะได้เกี่ยวข้องกับมวลพลองนั่นเองก็คือ e เท่ากับ mc กำลังสหรือใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ e เท่ากับเดลต้ m คูณกับ931เมกะโวล์ จากสูตรที่แสดงนี้นะครับก็จะได้พลังงานออกมาเท่ากับค่าของพลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียสนั่นเองเนื้อคือพลังงานนะครับที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสคราวนี้มาดูสรุปนิดนึงนะครับว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสนั้นนะครับเป็นอย่างไรก็คือการที่โปรโตอนและนิวตรอนสามารถอยู่ ได้ในนิวเคลียสนั้นจะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวนะครับหรือเรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนั่นเองข้อที่1น,นั้นนะครับมวลของนิวเคลียสจะต้องน้อยกว่าผลรวมของมวลโปรโตอนและนิวตรอน 2. มวลที่หายไปก็จะเรียกว่ามวลมวลพร่องนั่นเองนะครับ3พลังงานก็จะมีสูตรว่า E เท่ากับเดลต้ m คูณกับ931 นี่ก็คือเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสนั่นเองนะครับใช้สูตรนี้ดังนั้นพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือพลังงานที่ใช้ในการยึดนิวคลียออนเข้าด้วยกันในนิวเคลียสของาธาตุนั่นเองหรือเป็นพลังงานที่น้อยที่สุดที่สามารถทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นองค์ประกอบย่อยคราวนี้เรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานยึดเหนี่ยวกับพลังงานในปฏิกิริยามาดูกันนะครับจริงๆแล้วพลังงานยึดเหนี่ยวนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่สลายพันธะกับพลังงานที่ใช้ในการสร้างพันธะของนิวเคลียสก็คล้ายๆกับพันธะเคมีเลยนะครับในวิชาเคมีเรามาดูตัวแปรก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นนิวเคลียสของโปรตอนนั้นก็จะถือได้ว่ามีแรงยึดเหนี่ยว นะครับพลังงานยืดเหนี่ยวก็จะมีค่าเท่ากับ0ส่วนนิวเคลียสของนิวตรอนก็คือ n 1 0ก็จะมีพลังงานยืดเหนี่ยวเท่ากับ0เช่นกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจับเจ้าโปรโตอนนะครับกับนิวตรอนมารวมกันก็จะกลายเป็นธาตุใหม่ขึ้นมานะครับก็คือไฮโดรเจน21หหรือเรียกว่าดิวเทเรียม ซึ่งเจ้าดิวเทเรียมนั้นนะครับก็จะปล่อยพลังงานนะครับออกมาเท่ากับ2.22 MeV mm hmm. เจ้าดิวเทเรียมนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียสเท่ากับ2.22 MeV นะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเท่ากับศเจ้านิวตอนก็เท่ากับศนย์ แต่เมื่อรวมกันก็จะทําให้มวลเป็นไงครับเปลี่ยนไปนั่นเองก็จะทําให้มีพลังงานยึดเหนี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องในโมเลกุลของดิวเทเรียมมาดูตัวอย่างการคํานวณเกี่ยวกับพลังงานในนิวเคลียสนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวในนิวเคลียสถ้าให้พลังงานเข้าไปนะครับที่ใช้ก็คือเท่ากับ5.44เมกะโวลต์เข้าไปในนิวเคลียสของฮีเลียม3-2ปรากฏได้ ไฮโดรเจน2 1 21, ซึ่งมีพลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับลบ2.22เมกะโวลต์จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสฮีเลียมและหาอนุภาคที่ออกมาด้วยครับอันดับแรกนี้เราต้องเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ให้ได้ก่อนเช่นนะครับเมื่อเราเขียนสมการนิวเคลียร์เราก็จะได้ดังต่อไปนี้คือนิวเคลียสของฮีเลียม3 2บวกกับอะไรครับ ขาบอกว่ารับพลังงานเข้ามา5.44เพราะฉะนั้นนะครับก็คือจะได้อะไรครับไฮโดรเจน21เนี่ยจากโจทย์เขาบอกมาแล้วนะครับได้ไฮโดรเจน21เพราะฉะนั้นตัวที่คายออกมาอนุภาคที่คายออกมาก็คือตัวอะไรครับก็คือตัวโปรตอนนั่นเองหรือ h 1 1เพราะว่าทำให้ข้างซ้ายเป็นไงครับกับข้างขวามีเลขมวลเท่ากันนั่นเองนะครับส่วนเลขอะตอมก็จำเป็นที่จะต้องเท่ากันด้วย นี่นะครับก็จะได้เป็นข้างซ้ายก็2ข้างขวาก็2นี่คือเลขอะตอมเพราะฉะนั้นอนุภาคที่ขยายออมาก็คือโปรโตอนต่อไปนะครับเขาถามว่าจงหาพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสฮีเลียมครับพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสของฮีเลียมพี่ขอแทนด้วยตัว x นะครับตัว x จากนั้น x นี้ก็บวกกับ5.44 5 4 4และข้างขวานิวเคลียสของไฮโดรเจนสองหนึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวเท่ากับลบ2.22ส่วนแรงยึดเหนี่ยวนะครับในนิวเคลียสของโปรตอนก็มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับจับข้างซ้ายข้างขวามาเท่ากันก็หาค่า x ออกมาเพราะฉะนั้นค่า x ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับเอา ลบ2.22ตั้งทำไรต่อครับแล้วก็มารวมกับลบ5.44ก็จะมีเป็นออกมาเป็นค่า x ที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นค่า x ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือลบ7.66หน่วยเป็น MeV นะครับหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบค่า x เในที่นี้ก็คือเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบลบ7 6 6 v e v ตัวอย่างข้อนี้นะครับถามว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสของฮีเลียม42จะมีค่ากี่ M e v ครับข้อนี้เราใช้สูตรอะไรครับพลังงานยืดเหนี่ยวใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า M คูณกับ 9ก้ารยเอ็ดยังจำสูตรนี้ได้ถ้าเราจำสูตรนี้ได้ e ในที่นี้ก็คือเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสนั่นเองแต่อันดับแรกเราต้องหาเดลต้า m นี้มาก่อนโดยที่อะตอมของฮีเลียมนี้นะครับก็จะมีอะไรก็คือจะมีโปรโตอนกี่ตัวครับมีโปรโตอนเท่ากับ2ตัวและมีนิวตรอนเท่ากับ2ตัวเช่นกัน ภายในนิวเคลียสของฮีเลียมนี้ก็จะประกอบด้วยโปรตอนสตัวและนิวตรอนเท่ากับ2ตัวเช่นกันมวลของฮีเลียมนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ 4.001516u นั่นเองนะครับในตอนเริ่มต้นจากนั้นเราก็ทำการหาค่ามวลของฮีเลียมโดยการเอาผลรวมของโปรตอนและนิวตรอนมาบวกกันสิครับก็จะได้ดังต่อไปนี้คือ จากโจทย์สมมุติว่ากำหนดค่ามวลของฮีเลียมเท่ากับ4.001516นกะครับนี่คือตอนฮีเลียมตอนเริ่มต้นนะครับส่วนมวลของโปรโตอนจากโจทย์กำหนดมาเท่ากับ 1.007276U มวลของนิวตรอนเท่ากับ1 0 0 8 6 6 5 u เพราะฉะนั้นมวลรวมของฮีเลียมก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับมวลในนิวเคลียสก็เท่ากับ2โปรโตอนบวกกับ2 นิวตรอนแทนค่าลงไปครับก็จะได้เท่ากับ2คูณกับโปรโตอน1.007276บวกกับ2คูณกับมวลของนิวตรอนเท่ากับ1.008665ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ 4.031882u นะครับ เพราะฉะนั้นหาเดลต้าเอ็มเดลต้าเอที่นี้หาไงก็คือเอาอะไรครับเอามวลรวมของโปรโตอนกับนิวตรอนตั้งนะครับลบกับมวลของฮีเลียมที่มีอยู่เดิมก็คือเอา4.031882ตั้งลบกับ4.001516ก็จะมีค่าเดลต้าเเท่ากับเดลต้าเอก็จะเท่ากับ0.030366อยู เพราะฉะนั้นเอาเดลต้าเเข้าไปแทนในค่าในสูตรจากเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้น E ก็เท่ากับเดลต้าเคูณกับ931จากนั้น E ก็คือพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสของฮีเลียมแทนค่าเดลต้าเลงไปครับเท่ากับ0.030366คูณกับ931เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ28.27 28.27 MeV เพราะฉะนั้นค่า e ในที่นี้คือเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองข้อนี้พอจะเข้าใจนะครับสรุปนิดนึงนะครับว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนั้นก็คือพลังงานที่พอดีที่ทำให้นิวคลีออนแยกออกจากกันได้สมมุติว่านี้คือนิวเคลียสนะครับนิวคลีออนก็คือจำนวนโปรโตอนกับนิวตรอน เพราะฉะนั้นพลังงานที่ทําให้อะไรครับเป็นพลังงานพอดีที่ทําให้โปรตอนกับนิวตรอนแยกออกจากกันก็เรียกว่าเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกราฟนิดหนึ่งความสัมพันธ์แกนให้แกน x นะครับเป็นเลขมวลของาธาตุส่วนแกน y เป็นพลังงานยึดเหนี่ยวจะเห็นได้ว่าไงครับเมื่อเลขมวลของาธาตุเป็นไงครับเพิ่มขึ้นพลังงานยึดเหนี่ยวก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับ เห็นไหมครับกราฟก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสรุปว่านะครับในธาตุที่มีจํานวนนิวคลีออนมากนั้นก็จะทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวมากเช่นกันนะครับถ้าในนิวเคลียสนี้นะครับมีโปรตอนกับนิวตรอนมากแสดงว่าพลังงานที่ใช้ในการแยกนั้นนะครับก็จะต้องมากด้วยถูกไหมแยกโปรตอนกับนิวตรอนออกจากกันก็จะมากด้วย ก็พลังงานนั้นก็จะเรียกว่าพลังงานยืดเหนียวนั่นเองและธาตุใดก็ตามถ้ามีเลขมวลมากนะครับก็จะทําให้มีพลังงานยืดเหนียวมากเช่นกันมาดูเรื่องของพลังงานยืดเหนียวต่อนิวคลีรออนกันบ้างนะครับก็คือเป็นค่าพลังงานยืดเหนียวหารด้วยจํานวนนิวคลีรออนที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นเอง สำหรับพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียสนั้นเป็นตัวเลขที่แสดงความเสถียรของนิวเคลียสนะครับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียสนมากก็จะทําให้มีความเสถียรมากเพราะฉะนั้นธาตุไหนครับที่เสถียรมากสุดในกราฟนี้ก็ต้องเป็นธาตุคอปเปอร์ถูกไหมครับจะมีความเสถียรมากเพราะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียสนมาก สำหรับกราฟนี้นะครับก็คือจะแสดงค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียอซึ่งเป็นค่าแสดงความเสถียรภาพของนิวเคลียสดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นหรือฟิวชันธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นก็จะให้พลังงานคายออกมาได้ด้วยเช่นกันนะครับข้อนี้ถามว่าถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวของคาร์บอน12-6มีค่าเท่ากับ92.1 MEV พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนจะมีค่ากี่ MEV ครับข้อนี้ข้อ1 5.1ข้อ2 7.6ข้อ3 9.2และข้อที่4 15 3ข้อนี้นะครับเขาบอกเกี่ยวข้องกับพลังงานยึดเหนี่ยวมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพลังงานยึดเหนี่ยวก็คือ E นะครับ E ก็จะมีค่าเท่ากับ92.1 แต่ว่าเขาบอกว่าอะไรครับพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ,อนิวคลีออนน้องๆทราบไหมครับว่านิวคลีออนของ,ของธาตุคาร์บอนเป็นเท่าใดนิวคลีออนก็คืออะไรครับจำนวนโปรโตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสนั่นเองในที่นี้ก็คือโปรโตอนบวกนิวตรอนก็จะมีค่าเท่ากับ12นะครับก็หารด้วยเท่าไหร่ก็คือหารด้วย12ก็คือเอาพลังงานยึดเหนี่ยวหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนนิวคลีออน เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนจะมีค่าเท่ากับ92.1หารด้วย12ก็จะมีค่าเท่ากับ7.6 MEV นะครับต่ออะไรครับต่อนิวคลีออนในส่วนของประยาของนิวเคลียสนั้นประยานิวเคลียส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดได้จากการยิงอนุภาคแอลฟาโปรตอนหรือ นิวตรอนเข้าไปชนกับนิวเคลียสของธาตุทำให้เกิดเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับน้องๆโอเคจากนั้นเช่นสมการดังต่อไปนี้นะครับ x ก็คือนิวเคลียสส่วน a ก็คือเป็นอนุภาคที่วิ่งเข้าไปชนนิวเคลียส x เพื่อที่จะเกิดเป็นนิวเคลียส y ขึ้นมาแล้วก็จะมีการแผ่อนุภาคออกมาก็คือเป็นอนุภาค b นะครับ ก็คือเป็นอนุภาคใหม่ที่เกิดขึ้นและ y ก็เป็นนิวเคลียสใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนพลังงานจากปรายานิวเคลีย์นะครับก็คือจะมีสูตรว่าเดลต้า e ก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า m คูณกับ931เมกโวต์นะครับ มาดูปฏิกิริยาการรวมนิวเคลียสกันบ้างมาดูปริยาแรกนะครับเรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชันปริยาฟิวชันสำหรับปริยาฟิวชันนั้นเป็นปริยาที่นิวเคลียสของธาตุเบามารวมตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของธาตุที่หนักกว่าเดิม และจะต้องมีพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาส่วนหนึ่งด้วยนะครับปริยาฟิวชันนั้นก็จะเขียนสมการได้ดังต่อไปนี้คือเนื้อคือเริ่มจากไอโซโทปของธาตุเป็นไงครับเบาและก็เบาจะเห็นได้ว่าเลขมวลกับเลขอะตอมนี้น้อยๆน,นะครับมารวมตัวกันทำให้กลายเป็นไอโซโทปของธาตุที่หนักขึ้น แล้วก็จะพร้อมกับมีการคายพลังงานออกมาเพราะฉะนั้นปัญญานี้จะเรียกว่าเป็นปัญญาฟิวชั่นสำหรับปัญญาฟิวชั่นบนดวงอาทิตย์นั้นก็คือเป็นแหล่งก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลเช่นกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูการแตกแยกของนิวเคลียสออกบ้างนะครับก็ดังเช่นปัญญาฟิวชั่น ปริยาฟิชชั่นนั้นก็คือกระบวนการที่นิวเคลียสของาธาตุหนักถูกทําให้แยกออกเป็นนิวเคลียสของาธาตุที่เบากว่าเป็นจํานวน2ธาตุก็คือเริ่มจากนิวเคลียสของาธาตุที่หนักกว่านะครับจะเห็นได้ว่าหนักกว่าพอแยกออกมาก็จะกลายเป็นนิวเคลียสของาธาตุที่เบากว่า2ธาตุขึ้นไปนะครับแล้วจะมีการคายพลังงานออกมาด้วยส่วนหนึ่งมาดูสมการของปริยาฟิชชั่นกันบ้าง พยาของยูเรเนียมนะครับเป็นธาตุที่หนักกว่าจะเห็นได้ว่าหนักนะครับก็คือเลขมวลเท่ากับ235เมื่อยิงอนุภาคนิวตรอนเข้าไปก็จะปรากฏว่าเกิดเป็น2ทธาตุขึ้นมาแยกออกมาเป็น2ทธาตุก็คือเป็นไอโซโทปของนิวเคลียสที่เบาวกว่าเป็น2ทธาตุนั่นเองนี่เริ่มเบาแล้วนะครับแล้วก็ธาตุนี้ก็เบาธา,า,าตุคลิปตันก็เบาเพราะฉะนั้นก็จะมีการคายพลังงานออกมาส่วนหนึ่งนะครับ จะเห็นได้ว่านี้เป็นปริยาการแตกแยกของนิวเคลียสซึ่งจะเรียกว่าเป็นปริยาฟิชชันนั่นเองสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่นั้นเป็นการทำให้นิวเคลียร์ฟิชชันเกิดขึ้นแล้วเอาผลของฟิชชันที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเป็นนิวเคลียร์ฟิชชันต่อเนี่ก็คือเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่นั่นเองนะครับ เช่นนะครับการยิงนิวเคลียสของยูเรเนียมด้วยนิวตรอนเมื่อเกิดฟิชชันแล้วก็จะเกิดนิวตรอนออกมาอีก2-3อนุภาคสำหรับเรื่องของชนิดของปญยานิวเคลีย์ก็จะแบ่งออกมาเป็น3ชนิดด้วยกันคืออย่างแรกเป็นอะไรครับเป็นปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยา การกระเจิงแบบยืดหยุ่นของอนุภาค x มาดูรูปกันนะครับรูปนี้ก็แสดงเกี่ยวกับอะตอมของ x ไปชนกับอะตอมของ x ใหญ่นี่คือ x ใหญ่ซึ่งก่อนชนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอหลังจากการชนกันปุ๊บเกิดอะไรครับโมเลกุล x เล็กก็จะกระเจิงออกไปและโมเลกุล x ใหญ่ก็จะกระเจิงขึ้นข้างบนดังลูกศรน,นี้ ข้อสังเกตก็คือว่าอนุภาค x เล็กและนิวเคลียส x ใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมทุกประการซึ่งสามารถเขียนปรานิวเคลียร์ได้ดังต่อไปนี้คือ x ใหญ่บวกกับ x เล็กไปเป็นอะไรครับ x เล็กบวกกับ x ใหญ่เนี่ยคือเป็นสมการแบบการกระเจิงแบบยืดหยุ่นของอนุภาค x นั่นเองก็คือจะได้กลับมาเหมือนอนุภาคเดิมนั่นเองและจะไม่มีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้น สำหรับตัวอย่างก็คือเอาอนุภาคของทองคำนะครับเอาฮีเลียม4 2ก็คือแอลฟามาชนกับแผ่นทองคำปรากฏว่าพอหลังชนก็จะเกิดอนุภาคแอลฟาและแผ่นทองคำก็ยังเหมือนเดิมเนื้อคือเป็นการกระเจิงแบบยืดหยุ่นนะครับมาดูปยาที่2ด้วยกันเป็นปยาการกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นของอนุภาค x กันบ้าง มาดูไปยาที่2ก็คือเป็นการชนแบบกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นของอนุภาค x ก,กันบ้างตอนแรกก่อนชนก่อนชน x ก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกับ x ใหญ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอหลังจากการชนเข้าไปปั้งก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิด x เล็กกระเจิงออกส่วน x ใหญ่ก็จะกระเจิงขึ้นแต่กรณีนี้นะครับจะต่างจากแบบยืดหยุ่นตรงที่ว่า เมื่อทําการชนกันแล้วอนุภาค x เ,เล็กจะสูญเสียพลังงานให้กับอนุภาค x ใหญ่แต่อนุภาคยังเหมือนเดิมทุกประการสําหรับสมก,การของปริยานิวเคลีย์ก็จะเขียนได้ดังต่อไปนี้ก็คือ x ใหญ่บวกกับ x เ,เล็กชนกันปั้งก็จะเกิดอะไรครับกลายเป็น x เ,เล็กบวกกับ x ใหญ่สตาสตาในที่นี้ก็คือได้รับพลังงานเข้ามา สำหรับตัวอย่างก็คืออะตอมของโซเดียมซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ11และเลขมวลเท่ากับ23ก็คือเอาโปรโตอนนะครับเข้าวามวิ่งชนอนุภาคของโซเดียมปรากฏว่าเจ้าอะตอมของอะไรครับโปรโตอนก็ยังกระเจิงออกไปแต่ก็ยังอยู่ในสภาพภาพเดิมและก็อะตอมของโซเดียมก็จะได้รับพลังงานทําให้มีพลังงานสูงขึ้นนั่นเอง แต่เจ้าอะตอมของโซเดียมมันยังไม่เสถียรนะครับมันจึงจําเป็นที่จะต้องปล่อยพลังงานหรือคายพลังงานออกมาพอคายออกมาก็จะคายอะไรออกมาครับคายรังสีแกรมมาออกมาก็คือตัวแกรมมาโอเคนะครับสําหรับการชนกันแบบกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่นสําหรับชนิดที่3คือเป็นปริยาการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส ซึ่ง X ก่อนชนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้แล้วก็อะตอมของ X ใหญ่ก่อนชนก็ยังนิ่งๆยังไม่มีการชนกันพอหลังจากการชนกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเป็นอะตอมใหม่ขึ้นมาพอชนกันปั้งได้เป็นอะไรครับเป็นอะตอมของธาตุ Y แล้วส่วน X เล็กก็ยังเหมือนเดิมก็คือจะกระเจิงลงข้างล่างส่วนอะตอมเป็นไงครับ อะตอมของธาตุ y ก็กระเจิงขึ้นข้างบนดังนั้นสรุปได้ว่าหลังชนกันก็จะเกิดเป็นอะตอมของนิวเคลียสใหม่ขึ้นมานั่นเองก็คือธาตุไเนี่อก็คือเป็นปรยานิวเคลียสสมการปริยานิวเคลียสที่แสดงตัวอย่างนะครับตอนแรกก็คืออะตอมของอะไรอลูมิเนียมส่วนอนุภาคแอลฟาก่อนชนก็คือจะวิ่งเข้ามาชนนิวเคลียสของอลูมิเนียม เกิดไปเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาพอชนกันปุ๊บกลายเป็นธาตุฟอสฟอรัสและเปลี่ยนมาเป็นนิวตรอนนั่นเองเนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นข่าวนี้ก็เป็นหัวข้อของประโยชน์และโทษของกร,รมะันรังสีกันบ้างเรามาดูเรื่องของประโยชน์กันก่อนสําหรับประโยชน์นั้นอาจจะใช้ประโยชน์จากกรรมตภาพรังสีได้ดังต่อไปนี้คือ1ทางด้านการเกษตร เช่นนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการหาอัตราการดูดซึมปุ๋ยของต้นไม้โดยใช้ฟอสฟอรัส32เป็นกรมรมตภาพรังสีหรืออาจจะใช้ศึกษาการผลิตไข่น้ำนมโดยใช้ไอโอดีน131เป็นกรมรมตภาพรังสีก็ได้หรืออาจจะใช้ประโยชน์ในการฉายรังสีให้แมลงเป็นหมันก็ได้นะครับ หรืออาจจะเอาไปถนอมอาหารก็ได้เรามาดูด้านต่อไปก็คือด้านการแพทย์กันบ้างสำหรับทางด้านการแพทย์นั้นเราจะพบว่าจะมีการใช้กรรมันตภาพรังสีโดยใช้โคบอลหกใช้รักษาโรคมะเร็งนะครับโดยใช้รังสีแกมมาจากโคบอลหกนี้เป็นตัวรักษาโรคมะเร็งหรืออาจจะตรวจหาการอุดตันของหลอดเลือดโดยใช้โซเดียม24ก็ได้ โซเดียม24เป็นกร,รมันตภาพรังสีหรืออาจจะตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์โดยใช้ไอโอดีน131เป็นตัววัดนะครับการทำงานของต่อมไทรอยด์ก็ได้ต่อไปเรามาดูประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมกันบ้างอาจจะใช้ตรวจหารอยร้าวในโลหะได้ในด้านอุตสาหกรรม หรือนำมาใช้ควบคุมความหนาในการรีดแผ่นโลหะหรือยางรถยนต์ก็ได้นะครับสำหรับด้านต่อไปก็คือด้านโบราณคดีนำมาใช้ในประโยชน์ทางด้านใดบ้างมาดูกันในส่วนด้านโบราณคดีนั้นจะพบว่าเราใช้คาร์บอน14เป็นกรรมันตภาพรังสีเพื่อที่จะหาอายุวัตถุโบราณ เช่นเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบรานณนาการนะครับสำหรับ5นะครับใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้อาจจะใช้กลั่นน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดก็ได้นะครับหรือใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่ปล่อยทิ้งจากอุตสาหกรรมก็ได้นี่คือทางด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเราดูเรื่องของประโยชน์ของกรรมมันตารังสีแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของโทษของ การใช้กรมมันตาภาพรังสีบ้างมาดูโทษข้อแรกนะครับก็คือทำอะไรก็คือเพื่อที่จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรืออาจจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งก็ได้ภายหลังจากการได้รับรังสีของกรมมันตาภาพรังสีแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าได้รับปริมาณมากเกินไปก็จะทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนะครับ ในส่วนของเนื้อเยื่อสมองและอวัยวะสืบพันธุ์เป็นส่วนที่ไวต่อรังสีมากที่สุดในส่วนของรังสีแอลฟาเบต้าแกมมาสามารถป้องกันได้โดยใช้ตะกัว่วคอนกรีตก็ได้ส่วนอนุภาคนิวตรอนนั้นป้องกันได้โดยการใช้น้ำนะครับจากโจทย์ข้อนี้ถามว่ารังสีใดที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานในนิวเคลียสครับ ข้อนี้ถ้าน้องๆยังจําที่พี่สอนได้ยังจําได้ไหมครับว่าเรื่องของตรงนี้เกี่ยวกับเส้นนี้นะครับก็คืออิเล็กตรอนตอนแรกอยู่ในสถานะพื้นใช่ไหมครับเมื่อได้ดูดพลังงานมาก็จะกระโดดขึ้นมาอยู่ในสถานะที่มีพลังงานสูงขึ้นหรือเรียกว่าสภาวะเราหลังจากนั้นอิเล็กตรอนตัวน,นี้ที่อยู่ในสถานะเรานั้นจะมีความไม่เสถียรจึงคายพลังงานอะไรออกมาครับ ก็คือคายพลังงานอยู่ในรูปของโฟตอนออกมาหรือพลังงานที่คายออกมานี้จะอยู่ในย่านความถี่ของลังสีอะไรครับแกมมานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นแกมมาที่มันคายออกมานั่นเองนะครับตอบข้อ1จากข้อนี้นะครับถามว่าข้อใดเป็นสมบัติของอนุภาคแอลฟาข้อกไก่เบี่ยงเบนได้ในสนามแม่เหล็ก ข้อขอไข่ทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนได้ข้อคอควายสามารถทะลุกระดาษแผ่นหนาๆได้ครับน้องๆคิดว่าข้อไหนเป็นสมบัติของอนุภาคแอลฟาบ้างข้อกอไก่นี้เป็นไหมครับเป็นนะครับเพราะว่าอนุภาคแอลฟามีประจุไฟฟ้าเป็นบวกย่อมสามารถเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กได้และข้อขอไข่สามารถที่จะทําให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนได้นั่นเองส่วนคอควายนั้นจะเห็นได้ว่าทะลุแผ่นกระดาษ หนาๆได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าอนุภาคแอลฟาถือได้ว่ามีอำนาจทะลุทะลวงต่ำนะครับจึงไม่สามารถทะลุแผ่นกระดาษแผ่นหนาๆได้เพราะฉะนั้นตอบข้อข้อไหนครับข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์ข้อนี้ถามว่าจงเรียงอำนาจทะลุทะลวงของรังสีจากน้อยไปหามากตามลำดับน้องๆคิดว่าข้อไหน มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดครับข้อนี้ถ้ายังจําที่พี่สอนได้ก็คืออนุภาคที่มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดต้องเป็นรังสีแอลฟาใช่ไหมครับแล้วจากนั้นถ้าอยู่ระหว่างกลางต้องเป็นอะไรครับบีตาและอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดต้องเป็นรังสีแกมมาเพราะฉะนั้นตอบข้อ2เป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้นะครับ ข้อนี้ถามว่าทําไมอนุภาคแอลฟานะครับจึงมีอํานาจทะลุทะลวงต่ําที่สุดข้อที่1อนุภาคแอลฟามีพลังงานน้อยที่สุดข้อที่2อนุภาคแอลฟาสามารถทําให้สารที่รังสีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดี 3. อนุภาคแอลฟาไม่มีประจุไฟฟ้าและข้อที่4ข้อที่1กับข้อที่2เป็นคําตอบที่ถูกต้อง น้องๆคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสำหรับข้อนี้มาดูกันนะครับอัลฟาข้อ1มีพลังงานน้อยที่สุดจริงหรือเปล่าข้อนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าอนุภาคแัลฟานจะมีพลังงานมากกว่าบีตาและแกมมาจะมีพลังงานมากกว่าบีตาและแกมมานะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ตัดทิ้งไปเลย ข้อที่2อง p อลฟาสามารถทําให้สารที่รังสีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดีข้อนี้นะครับถูกสืบเนื่องมาจากแอลฟานะครับสามารถทําให้ให้อะไรครับอากาศนี้แตกตัวเป็นไอออนเมื่อผ่านไปทําให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนจึงเสียพลังงานอย่างรวดเร็วนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้แอลฟานั้นมีอํานาจทะ,ทะลวงต่ําที่สุดโอเคข้อ2นี้ถูกนะครับ ส่วนข้อที่3ามแอลฟาไม่มีประจุไฟฟ้าข้อนี้ผิดเพราะว่าอนุภาคแอลฟามีประจุเท่าไหร่ครับน้องๆมีประจุ2บวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ3จึงผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2เป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้สําหรับข้อนี้นะครับธาตุกำมันตารางสีที่ใช้ศึกษาการทํางานของต่อมไทรอยคือข้อใดข้อที่1โคบอลต์หข้อที่2แคลเซียม47 ข้อที่3ไอโอดีน1 3 1และ4โซเดียม24น้องๆคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเกี่ยวกับการทำงานของต่อมไทรอยจํำให้ดีนะครับว่าต่อมไทรอยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคอพอกอยู่แล้วใช่ไหมครับน่าจะเป็นาธาตุอะไรเอ่ยไอโอดีนนั่นเองนะครับตอบข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนโคบอลต์60ไว้รักษาอะไรครับโรคมะเร็งใช่ไหมครับส่วนโซเดียม ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลสาภาวะต่างๆในร่างกายนะครับเรื่องรักษาสมดุลของเกลือแร่ส่วน2แคลเซียมไว้เกี่ยวข้องกับกระดูกนั่นเองเพราะฉะนั้น3เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือธาตุไอโอดีนหนึจากตัวอย่างข้อนี้นะครับถามว่าเพทินัมมีโปรโตอน78ตัวอิเล็กตรอน78ตัวและนิวตรอน116ตัว ก็ถามว่าจงเขียนสัญ,ญลักษณ์ของนิวเคลียร์ของธาตุแพทเินัมสิครับเราก็ต้องเขียนก่อนนะครับว่าแพทิทนัม Pt ถ้าเลขอะตอมในที่นี้ก็คือจํานวนโปรโตอนนั่นเองเลขอะตอมก็คือ78นะครับเลขอะตอมจากนั้นเราหาเลขมวลเลขมวลเราทําไงครับเราก็คือนํานําลายโปรโตอนบวกกับนิวตรอนเลขมวลนะครับเลขมวลก็คือเอา รตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นก็นำค่า116ตั้งบวกกับ78ก็จะมีค่าเท่ากับ194ก็คือจะออกมาเป็นเลขมวลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุพลาทินัมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจากข้อนี้นะครับถามว่าอนุภาคโปรตอนเมื่อวิ่งชนนิวเคลียสของโบรอน1 1 5 แล้วทําให้เกิดเป็นนิวเคลียสใหม่ก็คือคาร์บอน11.6กับอนุภาค x ถามว่า x นั้นคืออะไรครับข้อ1โปรตอนข้อ2นิวตรอนข้อ3อิเล็กตรอนและข้อ4แกรมมาน้องๆคิดว่าข้อไหนครับเราต้องเขียนสรรมการนิวเคลียรให้ได้ก่อนถูกไหมครับเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากโปรตอนวิ่งเข้ามาชนก็คือโปรตอนก็คือ H11 เมื่อวิ่งเข้ามาชนอะไรครับ อะตอมของโบรอนก็คือ11 5ก็จะเกิดไปเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาก็คือคาร์บอน1 1 6แล้วบวกกับอะไรครับธาตุที่เราไม่รู้นะครับก็คือรังสีที่ขายออกมาเรายังไม่รู้แต่ทําไงครับก็คือทําทางซ้ายกับทางขวาให้เท่ากันเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือของพี่ก็คือจะมีเลขมวลเท่ากับ12เพราะฉะนั้นเลขมวลของธาตุที่เรายังไม่รู้นะครับก็คือจะต้องมีค่าเท่ากับ1 ส่วนเลขข้างล่างนะครับเลขข้างล่างก็คือ6ข้างซ้ายเท่ากับ6บวกกันเท่ากับ6นะครับส่วนข้างขวาก็มีอยู่แล้ว6เพราะฉะนั้นข้างล่างต้องเป็น0มีอนุภาคเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับที่มีสัญลักษณ์ว่า n10 เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับตอบข้อที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นกลายเป็นอนุภาคของนิวตรอนนั่นเองโอเคนะครับจากข้อนี้ธาตุยูเรเนียม ก็คือมีเลขอะตอมเท่ากับ92และเลขมวลเท่ากับ238สลายตัวให้อนุภาคแอลฟาหนึ่งอนุภาคธาตุใหม่นี้จะมีจำนวนนิวคลีออนเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้นะครับเราต้องเขียนสมการนิวเคลียร์ให้ได้ก่อนจากธาตุยูเรเนียมนะครับยูเรเนียม238กับ92นั้น สลายตัวนะครับสลายตัวก็จะให้อนุภาคแอลฟาก็คือฮีเลียม4ีแล้วก็จะมีเป็นาธาตุใหม่เกิดขึ้นมาก็คือกลายเป็นาธาตุ x สมมุติให้เป็นาธาตุ x ไปนะครับาธาตุ x นั้นจะมีเลขอะตอมเท่ากับ90ส่วนเลขมวลก็จะมีค่าเท่ากับ234จะเห็นได้ว่านะครับ ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือธาตุ x นั้นจะมีจำนวนน,นิวคลีออนนิวคลีออนนั้นก็คือเลขมวลนั่นเองนะครับเลขมวลในที่นี้ก็คือจำนวนนิวตรอนบวกกับโปรตอนก็มีค่าเท่ากับ234ส่วนโปรตอนของธาตุ x ในที่นี้ก็คือเท่ากับ90ถูกไหมครับก็คือเลขอะตอมนั่นเองนะครับส่วนนิวตรอนนั้นก็หาได้ยังไงก็คือเอา234ตั้งลบกับ90 ก็จะมีค่าเท่ากับ144เพราะฉะนั้นตอบข้อที่เท่าไหร่ครับตอบข้อที่2เป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้จากโจทย์ข้อนี้ถามว่าอนุภาคใดนะครับไม่สามารถถูกเล่งโดยสนามไฟฟ้าข้อ1นแอลฟาข้อ2องบต้าข้อ3โปรตอนและข้อ4นิวตรอนน้องๆคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสำหรับข้อนี้ ข้อนี้จึงต้องตอบนิวตรอนนะคบเพราะว่านิวตรอนเป็นไงครับไม่มีประจุใช่ไหมครับไม่มีประจุไฟฟ้าจึงทําให้นิวตรอนไม่สามารถเ,เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้ก็คือถือได้ว่าประจุเป็นศูนย์นะครับไม่มีประจุแอลฟานี้นะครับมีประจุเป็นบวกบวกสองนะครับก็สามารถเ,เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเข้าหาขั้วลบนะครับบวกต้องเข้าหาขั้วลบ ส่วนข้อ2บีตานั้นมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ1บีตานี้ก็สามารถที่จะเบี่ยงเบนเข้าสู่สนามไฟฟ้าเข้าหาขั้วบวกนะครับส่วนข้อ3โปรโตอนก็คือจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเหมือนกันบวก1โปรโตอนนั้นก็สามารถที่จะเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเข้าหาประจุลบเพราะฉะนั้นข้อ4ข้อ4นั้นนิวตรอนจะไม่มีประจุไฟฟ้า จึงทำให้ไม่สามารถถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าได้สำหรับตัวอย่างข้อนี้าธาตุกำมะันลังสีมีครึ่งชีวิตเท่ากับ4วันถ้าเรามีาธาตุใน10กรัมภายหลังจาก12วันแล้วาธาตุนี้จะเหลือเท่าใดมาดูกันก่อนนะครับหาค่า N กันก่อนดูช่วงช่วงของครึ่งชีวิตมีเท่าไหร่ครับก็คือเอา12ตั้งหารด้วย4ก็จะออกมาเป็นกี่ช่วงครับ3ช่วง เเท่ากับ3ดังนั้นเราก็แทนในสูตรได้เลยนะครับก็คือ n เท่ากับอะไรครับ n 0หารด้วย2ยกกำลัง n แต่จากโจทย์เขาถามอะไรครับถามว่า n ใหญ่ก็คือตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าลงไปจำนวนมวลตอนเริ่มต้นเท่ากับ10กรัมหารด้วย2ยกกำลังสาม เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ n ก็จะมีค่าเท่ากับ1.25กรัมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือมวลของาธาตุนี้เท่ากับ1.25กรัมเนี่ก็คือเป็นคําตอบแล้วนะครับจากข้อนี้ถามว่ารัศมีนิวเคลียสของอะลูมิเนียมซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ13และเลขมวลเท่ากับ27มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ถามรัศมีนิวเคลียสของธาตุอลูมิเนียมเมื่อค่า r 0เท่ากับ1.4คูณ10กำลังลบ15เมตรข้อนี้ถ้าน้องๆยังจำที่พี่สอนได้ว่ามีสูตรอะไรครับเกี่ยวกับการหารัศมีของนิวเคลียสก็คือค่า r นะครับ r ก็จะมีค่าเท่ากับ r 0คูณกับอะไรครับ A ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3 เพราะฉะนั้น r ใหญ่ในที่นี้ก็คือรัศมีของนิวเคลียสก็หาค่า r ออกมา r เท่ากับ r ศแทนค่าลงไปครับ1.4คูณ10ยกกำลังลบ15เมตรคูณกับ A A ในที่นี้คืออะไรครับก็คือเลขมวลนั่นเองเลขมวลในที่นี้ของธาตุอลูมิเนียมเท่ากับ27ทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ครับเศษหนึส่วน3 เพราะฉะนั้นค่า r ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4.2คูณ10ยกกำลังลบ15เมตรเพราะฉะนั้นค่าที่ถูกต้องก็คือตอบข้อที่4นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการหารัศมีนิวเคลียสสำหรับข้อนี้ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นปิยาฟิชชั่น ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายและงองงูน้องๆคิดว่าปยาใดเป็นปยาฟิชชั่นครับข้อนี้สําหรับปยาฟิชชั่นนั้นเป็นการสลายใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นการรวมตัวกันนะครับของไอโซโทปของธาตุที่เบากว่า,วาไปเป็นธาตุที่หนักกว่าไม่ใช่นะครับแต่เป็นการแตกสลายธาตุที่มีไอโซโทปหนักๆใช่ไหมครับกลายเป็น ธาตุที่มีไอโซโทปเบาๆเป็น2ไอโซโทปด้วยกันน้องๆคิดว่าข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับสําหรับข้อนี้ก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคบเป็นบีอรฟิชชันเบียรฟิชชันก็คือโดยการที่ยูเรเนียม235แตกตัวไปเป็นธาตุแบเรียมกับคลิปตอนเห็นไหมครับเป็นไอโซโทปของธาตุที่เบาเบากว่าพอเบากว่าปุ๊บเราก็จะต้องเป็นเบียาฟิชชันนั่นเองส่วนข้ออื่นนั้น เป็นการรวมตัวกันนะครับของไอโซโทปของธาตุที่เบาๆรวมกลายเป็นไอโซโทปของธาตุที่หนักขึ้นก็จัดได้ว่าเป็นบรบยาฟิวชั่นต่อพอคายนะครับข้อนี้ถามว่านิวเคลียสกลุ่มใดเป็นไอโซโทปซึ่งกันและกันครับยังจาความหมายของคําว่าไอโซโทปได้ไหมครับไอโซโทปก็คือเป็นธาตุที่มีอะไรครับเป็นธาตุที่มีจํานวนโปรโตอนเท่ากันแต่เลขเลขอะไรครับ เลขมวลไม่เท่ากันนั่นเองธาตุไหนบ้างครับที่มีเลขอะตอมเท่ากันบ้างธาตุนี้ใช่ไหมครับส่วนเลขมวลเป็นไงครับไม่เท่ากันก็คือธาตุนี้และธาตุนี้ซึ่งไอโซโทโปในที่นี้ก็คือข้ององูงูน,นั้นเป็นไอโซโทโปของธาตุอะไรครับไฮโดรเจนซึ่งมี3มไอโซโทโปด,ด้วยกันก็คือตัวแรก h 1 1ก็ถือได้ว่าเป็นโปรโตอนนะครับตัวที่2เรียกว่า h 2 1เรียกว่าดิวเทเรียม ตัวที่3าม he สามหเรียกว่าทริเทียมต่างก็เป็นไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนนั่นเองตอบข้ององูนะครับข้อนี้จากตัวอย่างข้อนี้นะครับถามว่าถ้าลิเทียม6กสิบกับสบวกกับลิเทียม6กกับสไปเป็นคาร์บอน12 6ถ้าสมมุติว่าธาตุคาร์บอน12มีรัศมีเป็นกี่เท่าของลิเทียม6ครับข้อนี้คิดยังไงครับน้อง ก็พีรนาได้ดังต่อไปนี้ก็คือค่า R นะครับรัศมีของคาร์บอนหารด้วยรัศมีของอะไรครับของลิเทียมก็จะมีค่าเท่ากับตามสูตรเลยนะครับก็คือ R ของ R าศูนย์นะครับ R ศูนย์สแควรรูทของอะไรครับของ A a, a ในทีย็คือเลขเลขมวลเท่ากับ12ของคาร์บอนหารด้วยอะไรครับ หารด้วย r ศูนสแควรูทสามนะครับของอะไรของลิเทียมก็คือหกเพราะฉะนั้นแล้วตัดกันได้นะครับตัดกันตัดกันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับรากที่สามนะครับสก็คือเนี้ยนะครับก็คือจะได้ออกมาเป็น สยกกำลังเศษหนึส่วนสก็ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับตอบข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้จากข้อนี้นะครับบอกว่ารูปใดที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคบวกเมื่อผ่านใกล้นิวเคลียสก็กอกไก่ขอไข่ขอควายและงององูน้องๆคิดว่าน่าจะตอบข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสำหรับข้อนี้ข้อนี้นะครับอนุภาคที่เป็นบวกเนี่ย เมื่อผ่านใกล้นิวเคลียสประจุในนิวเคลียสพี่ถามว่าเป็นประจุบวกหรือประจุลบหรือไม่มีประจุครับนิวเคลียสจะมีประจุบวกนะครับนิวเคลียสเพราะฉะนั้นบวกกับบวกมันต้องผลักกันใช่ไหมครับพอผลักกันปุ๊บทิศทางมันก็จะต้องเบนออกจากนิวเคลียสเป็นภาพไหนครับภาพกอหรือภาพขอข้อนี้ตอบขอไขนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อใกล้นิวเคลียส ประจุบ,บวกกับบวกมันผลักการทําให้เบนออกไปนะครับจากโจทย์ข้อนี้ถามว่านะครับธา,า,าตุยูเรเนียม238เมื่อสลายตัวให้อลฟาบีตาแกมมาบีตาแกมมาจะกลายเป็นนิวเคลียสของธาตุใดครับข้อนี้เราต้องเขียนสมการนิวเคลียสให้ได้ในการแผ่นะครับของยูเรเนียม238กับ92ยูเรเนียมนะครับเพราะฉะนั้นมีการแผ่แผ่อะไรครับ แผ่อนุภาคอัลฟาก็คือฮีเลียม4 2สองตัวเดียวนะครับแล้วก็บวกกับอนุภาคเบต้าก็คืออ e ีศูนย์ลบหนึ่งสองตัวแล้วก็บวกกับสองแกรมมาเพราะฉะนั้นเมื่อแผ่ออกมาก็คือให้ธาตุ x นะครับธาตุ x ธาตุ x ในที่นี้ข้างบนมันจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับเลขมวลข้างขวามันสี่แล้วจะต้องให้มันเท่ากับข้างซ้ายก็คือต้องเป็นสองเท่าไหร่ครับ สองสามสี่สองสามสี่เลขข้างบนส่วนเลขข้างล่างนั้นมันมีเท่าเท่ากับสองแล้วใช่ไหมครับแต่นี้มันสองตัวกลายเป็นลบสองนะครับลบสองเจอสองเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเลขอะตอมของธาตุเอกเท่ากับเก้าสิบสองด้วยข้างซ้ายและข้างขวาเท่ากันก็คือจะมีจํานวนเลขอะตอมเท่ากับเก้าสิบสองเพราะฉะนั้นเป็นธาตุอะไรครับธาตุยูเรเนียมนั่นเองนะครับธาตุเดิมแต่เลขมวลเปลี่ยน ก็คือกลายเป็น 2, 3, 4เพราะฉะนั้นตอบข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับข้อนี้สำหรับข้อนี้ธาตุยูเรเนียม238กับ92สลายตัวให้8อนุภาคแอลฟาและสลายตัวให้6อิเล็กตรอนไอโซโทปของธาตุใหม่มีเลขมวลและเลขอะตอมเท่าใดตอนแรกเนี่ยเราต้องทำการเขียนอะไรครับเขียนการแผ่รังสีออกมาก่อนของธาตุยูเรเนียม แผ่อะไรครับให้เป็นธาตุใหม่ก็คือ x ให้เป็น x ไว้ก่อนนะครับบวกกับอนุภาคแอลฟา8อนุภาคก็คือฮีเลียม42แล้วก็บวกกับ 6e0 ลบ1เพราะฉะนั้นธาตุ x ที่ได้นะครับควรจะเป็นข้อใดครับจากทางซ้ายเนี่ยก็คือเลขอะตอมเท่ากับ92 เราก็ต้องทำข้างขวาให้เท่ากับทางด้านซ้ายก็เท่ากับ92ด้วยเพราะฉะนั้นทางด้านขวาตอนนี้มีอยู่แล้วเท่าไหร่ครับตรงฮีเลียมเอา8คูณ2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ8คูณ2เป็น16 16บวกกับลบ6ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10ได้เป็น10นะครับข้างข้างตรงนี้เป็น10เพราะฉะนั้น x เนี่ยควรจะเป็น82นะครับตรงนี้ 82บวกกับ10ก็เท่ากับ92ดังสมการข้างซ้ายมือนะครับส่วนเลขข้างบนนั้นข้างซ้ายมันมีเท่ากับ238ส่วนข้างขวาก็คือมีเท่าไหร่แล้วครับข้างขวาก็เอา8คูณกับ4 8 18 8 26 6 8 3 24 84เท่าไหร่ครับ32แล้วนะครับตอนนี้มันมีเท่ากับ32เพราะฉะนั้นธาตุ x ธา x ควรจะมีเท่าไหร่ครับ200เท่าไหร่ก็คือ200เท่าไหร่ครับ2 0 6ถูกไหมครับต้องเป็น2 0 6เพราะว่า206นั้นบวกกับ32ก็จะมีค่าเท่ากับ238เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับทางด้านซ้ายมือนะครับก็เท่ากับ238เช่นกันเพราะฉะนั้นเลขมวลของธาตุ x นั้น จะต้องมีเลขมวลเท่ากับ206และเลขอะตอมเท่ากับ82เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องตอบข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือเลขมวลขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเลขอะตอมจากข้อนี้นะครับถามว่าสารกรัรมันตรภาพรังสีซึ่งมีครึ่งชีวิตเท่ากับ30.1วันจะสลายไป90%เอร์เซในเวลาประมาณเท่าใด ข้อนี้เราต้องใช้สูตรอะไรครับก็คือ n นะครับใช้สูตรว่า n เท่ากับ n 0หารด้วย2ยกกำลัง n ใช้สูตรนี้นะครับแต่เราต้องมาตีความโจทย์ก่อนว่ากำมันตาลังสีนี้มันสลายตัวไป90%นะครับแสดงว่าตอนแรกมันแร,แรกเริ่มนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือมีค่า n 0ยเท่ากับ100นั่นเองก็คือ มวลตอนเริ่มต้นก็คือ100เปอร์ซแล้วมวลที่เหลือนะครับก็คือเท่ากับ n n ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ10%เซนนั่นเองเพราะมันสลายตัวไป90แล้วมันจะต้องเหลือเท่ากับ10เซ์เพราะฉะนั้นแทนค่าหาค่า n ดูสิครับแทนค่าลงไปก็จะได้ว่า10เท่ากับห0 0หารด้วย2ยกกำลัง n หลังจากนั้นนะครับ 2ยกกำลัง n ในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับเอา1 0 0หาร10ก็มีค่าเท่ากับ10ดังนั้นนะครับหรือมีค่าเท่ากับอะไรครับ2ยกกำลัง3จุดกว่ากว่าใช่ไหมครับสยกกำลัง3กว่ากว่าเพราะฉะนั้นค่า n ในที่นี้ก็มีค่าประมาณนะครับ3กว่ากว่าเมื่อเราหาค่าช่วงของ เวลาได้แล้วนะครับก็เอาค่า n ที่ได้ไปคูณกับวันนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณเท่าไหร่ครับ30.1โดยประมาณก็จะมีค่าประมาณนะครับ9ก่ากว่า,ก,วาก็จะมีประมาณ90กว่ากว่านะครับหรือมากกว่า90นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็จะตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบคอควายนั่นเองนะครับต้องมากกว่า90นะครับ แต่ไม่เกิน100่อเพราะฉะนั้นตอบข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ครับจากโจทย์ข้อนี้ถามว่านะครับเขากำหนดให้หมวลอะตอมของเรเดียมเท่ากับ2 2 6 0 2 4ย6ี่และมวลอะตอมของเรนอนเท่ากับ2องสองสองจุกปดยจากปริยาณนิวเคลีย์นี้นะครับ ก็คือเรเดียมนะครับไปเป็นเรนอนแล้วก็ปล่อยคายฮีเลียมออกมาก็คือแอลฟานะครับแล้วก็จะมีการคายพลังงานออกมาถามว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาเทียบเท่ากับมวลมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของมวลด้วยนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องๆองยังจำได้ใช่ไหมครับว่าถ้าพลังงานในข้อนี้ถ้ากําหนดว่า ที่คายออกมาเทียบเท่ากับมวลก็คือจาก E เท่ากับอะไรครับเดลต้า m คูณกับ931แต่ในที่นี้เขาบอกจากโจทย์บอกว่าถ้าพลังงานที่ปล่อยออกมามีค่าเท่ากับเทียบเท่ากับมวลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัด931ทิ้งไปเลยก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า m เพราะฉะนั้นเราก็หาเดลต้า m ออกมาสิครับเดลต้า m ในที่นี้ก็มีค่าเท่ากับ เดลต้าเก็จะมีค่าเท่ากับเอามวลของอะไรครับมวลอะตอมของเรเดียมตั้งใช่ไหมครับก็คือจากทางด้านซ้ายมือก็คือจะมีค่าเท่ากับ 226.024368U ลบกับมวลทางด้านขวาก็คือของอะไรครับของเรนอนบวกกับของกีเรียมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ222.016 538บวกกับ4.002605ก็จะออกมาเป็นค่าเดลต้าเก็จะมีค่าเท่ากับ0.005 225U 00 22นี่ก็คือเป็นพลังงานก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าเนั่นเองนะครับในข้อนี้จากข้อนี้ถามว่านิวเคลียสของาธาตุหนึ่งมีมวลพล่องเท่ากับ 0.098940U จะมีค่าพลังงานยืดเหนี่ยวของนิวเคลียสเป็นเท่าใดข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ถ้าน้องๆยังจำสูตรได้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับพลังงานยืดเหนี่ยวของนิวเคลียสก็คือ e เท <c oughs> ่ากับอะไรครับ delta m คูณกับ9 3้าบหน่วยเป็น mev นะครับเพราะฉะนั้นค่า e ในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับมวลพล่องในที่นี้ก็มีค่า delta m นั่นเองนะครับ แทนข้างไปก็คือ0.098 940u คูณกับอะไรครับ9ก้ดังนั้นพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ92.1 MEV เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ หาพลังงานยึดเหนี่ยวนั่นเองข้อนี้นะครับถามว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสของลิเทียม73สฮีเลียม4ีเป็นเท่ากับลบ3 9 8 2เลบ28.2เมกะโวลต์ตามลำดับจงหาพลังงานที่คายออกมาในหน่วยของ MEV จากปริยานี้นะครับข้อนี้คิดยังไงครับพลังงานยึดเหนี่ยวของ โปรตอนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0น้องๆพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าโปรตอนมีแรงยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียสเป็นไงครับเท่ากับ0ของลิเทียมเท่าไหร่ครับแทนค่าลงไปเลยก็จะมีค่าเท่ากับลบ39.2ส่วนขวามือของฮีเลียมเป็นเท่าไหร่ครับลบ2 8 2และลบ2 8 2แต่เขาให้หาค่า e ใช่ไหมครับที่คายออกมา เพราะฉะนั้นแล้วนะครับจับข้างซ้ายกับข้างขวามาเท่ากันแล้วหาค่า e ออกมา e ในที่นี้ที่คายออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1 7 2 mev เพราะฉะนั้นตอบแล้วนะครับก็คือเป็นพลังงานที่คายออกมานั่นเองก็คือนำค่านี้นะครับกับค่านี้มาลบกันแล้วจากนั้นย้ายข้างไปนะครับก็จะกลายมาเป็น e ออกมานั่นเอง ตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกเกี่ยวกับมวลของโปรโตอนมาลิเทียมก็บอกมาและมวลของฮีเลียมก็บอกมามีค่าเท่ากับ1.0080 amu 7.0160 amu และ4.0026 amu ตามลำดับจงคำนวณหาพลังงานในหน่วยของ mev นะครับซึ่งจากโจทย์ข้อนี้กำหนดค่า1 amu มีค่าเท่ากับ 930 MeV จากประยาดังต่อไปนี้อันดับแรกน้องๆต้องพิจารณานะครับว่าข้างซ้ายเนี่ยมวลรวมมันเท่าไหร่ก่อนนะครับก็นํามวลของโปรตอนก็คือมีค่าเท่ากับ1.0080 amu ตั้งบวกกับมวลของลิเทียมมีค่าเท่ากับ7.0160 amu บวกกันก็จะมีค่าเท่ากับ8.0240 AMU นะครับนี่คือข้างซ้ายมือส่วนมวลของข้างขวามือนะครับก็นำฮีเลียยม2ตัวบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือนํำ4.0026บวกกับ4.0026ก็จะมีค่าเท่ากับ8.0052ดดังนั้นเราก็หาเดลต้าเได้ใช่ไหมครับ ก็คือเป็นมวลพล่องนั่นเองก็คือก่อนเกิดปยามมันก็มีค่าเท่ากับเท่านี้พอหลังเกิดก็จะมีค่าอีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นมวลที่หายไปก็จะมีค่าเท่ากับ0จุดเท่าไหร่ครับจะเอาค่านี้ตั้งนะครับลบกับค่านี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0.0188 แต่ข้อนี้เขาให้หาอะไรครับหาพลังงานเราก็แทนค่าในสูตรพลังงานได้เลยครับก็คือพลังงานของ New, อยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสก็มีค่าเท่ากับเดลต้าเอคูณกับ930 m e v แทนค่าลงไปครับก็จะมีค่าเท่ากับเอา0.0188คูณกับ930ก็จะมีค่าเท่ากับพลังงาน 7.4นะครับ MeV พอจะเข้าใจนะครับข้อนี้เราก็จะหาค่าพลังงานในหน่วยของ MeV ได้เท่ากับ17.4นะครับข้อนี้นะครับถามว่าการที่นิวคลีรออนรวมอยู่ในนิวเคลียสได้เป็นเพราะเหตุใดครับข้อนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะไรครับพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสนั่นเองนะครับ ข้อนี้พี่ก็เคยบอกน้องๆแล้วใช่ไหมครับว่าแรงผลักทางไฟฟ้าจะต้องเป็นไงครับน้อยกว่าแรงในนิวเคลียสมากโอเคไหมครับก็คือในนิวเคลียสเนี่ยก็จะประกอบด้วยโปรโตอนกับนิวตอนหลายตัวด้วยกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประจุบวกของโปรโตอนกับโปรโตอนมันผลักกันก็คือจะมีค่าน้อยกว่าอะไรครับแรงนิวเคลีย์มากถ้าแรงนิวเคลีย์มากเป็นไงครับก็จะทําให นิวคลีอนก็คือโปรตอนกับนิวตรอนสามารถอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับตอบข้อที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับข้อนี้นะจากข้อนี้นะครับถามว่าพลังงานปฏิกิริยานิวเคลีย์ได้มาจากสิ่งใดครับข้อที่1การชนกันของนิวเคลียสและข้อที่2พลังงานที่ใส่ให้นิวตรอนข้อที่3การแตกตัวของนิวเคลียส และข้อที่4มวลที่หายไปของปฏิกิริยาน้องๆยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าพลังงานของปฏิกิริยานิวเคลีย์นั้นจะมีค่าสูตรว่า e เท่ากับอะไรครับ e ก็จะต้องเท่ากับ delta m คูณกับ9 3 1 mev นะครับตรงนี้นี่คือสูตรเพราะฉะนั้นแล้วไอพลังงานของปฏิกิริยานิวเคลีย์นี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็คือ delta m แล้วเจ้า delta m ในที่นี้ก็คือเป็นอะไรครับ ก็คือมวลพล่องนั่นเองหรือเป็นมวลที่หายไปของปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นตอบข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4เป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้ก็คือเป็นมวลที่หายไปของปริยาน,นั่นเองพลังงานก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าเอนะครับจากโจทย์ข้อนี้ถามว่านะครับไอโซโทปของลิเทียมบวกและลิเทียม73วิ่งเข้าสู่สนามแม่เหล็กค่าเดียวกัน ในเครื่องแมสสเปกโตมิเตอร์ด้วยความเร็วเท่ากันโดยทิศของความเร็วนั้นจะตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กรัศมีทางวิ่งของลิเทียมบวก73จะเป็นกี่เท่าของรัศมีทางวิ่งของลิเทียมบวก63ครับข้อนี้ยังจำได้ใช่ไหมครับว่าสูตรก็คือ R นะครับ R ก็คือรัศมีทางวิ่งของตัวที่1ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ m 1นะครับ ูณ v หารด้วย q b ส่วน r 2ครับรัศมีทางวิ่งของตัวที่2ก็คือ r 2ก็จะมีค่าเท่ากับ m 2 v, v 2> หารด้วย q b นะครับหลังจากนั้นก็จับมาเอา r 1หารด้วย r 2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ r 1หารด้วย r 2 ก็จะมีค่าเท่ากับ m 1หารด้วย m 2เพราะว่าจับมาหารกัน q b กับ q b ตัดกันได้นะครับ v ก็มีความเร็วเท่ากันก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้น r 1ส่วน r 2ก็เท่ากับ m 1ส่วน m 2ในที่นี้มวลของของอะไรครับของลิเทียม7นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ7ก็จะมีค่าเท่ากับ7แทนค่าลงไปครับ7 <6. S 2> หารด้วยอะไรครับมวลของลิเทียม6ก็คือ6เพราะฉะนั้นก็จะมีรัศมีทางวิ่งนะครับก็คือ7ต่อ6นั่นเองนะครับจากโจทย์ข้อนี้บอกว่าตะก,กัวนะครับ2 14มีมวล3คูณ10กำลังลบ1ิกิโลกรัมมีกรมันตภาพเท่ากับ 3.7คูณ10กลัง7ต่อวินาทีจงคำนวณหาค่าคงที่ของการสลายตัวของตะกั่วในข้อนี้นะครับข้อนี้น้องๆพอจะทราบสูตรแล้วใช่ไหมครับว่ากำมันตะภาพนั้นก็จะมีสูตรว่า d อะไรครับ d n by d t ก็จะมีค่าเท่ากับ lambda คูณกับ n mm hmm. เขาให้หาอะไรก็หาค่า l ล m b d a ออกมา แต่ในที่นี้เราต้องทราบจํานวนนิวเคลียสก่อนถูกไหมครับก็คือค่า N ค่า n แต่ในที่นี้กรรมันตรภาพเข้าให้มาแล้วก็คือ dn d y dt ก็เท่ากับ3.7คูณ10กกาลัง7ต่อวินาทีนั่นเองเราหาจํานวนนิวเคลียสก่อนก็จะมีสูตรว่าอะไรครับ N ใหญ่ก็เท่ากับ N A คูณกับ M เล็กหารด้วย A ใหญ่แทนค่าลงไปครับ NA ในที่นี้ก็จะเป็นเลขอะโวคาโดก็จะมีค่าเท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23บมคูณกับมวลหน่วยเป็นกรัมนะครับก็จะทำให้มีค่าเท่ากับมวลก็คือ3คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่ครับยกกำลังลบ11กรัมหารด้วยอะไรครับหารด้วยเลขมวลเลขมวลในที่นี้เท่ากับ200 14เพราะฉะนั้นจำนวนนิวเคลียสก็คือค่า n ใหญ่ในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับพอแทนค่าลงไปเสร็จสับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ8.44คูณ10กำลัง10นิวเคลียสนั่นเองนี่คือจำนวนนิวเคลียสก็คือค่า n ที่ได้เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าจากสูตรนี้นะครับสูตรหลักของเราก็หาค่าเลมดาออกมาสำหรับค่าเลมด้านั้นก็คือเป็นค่าคงที่ของการสลายตัวของตะกั่วนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ DN by DT ก็คือกรรมันตาภาพ3.7คูณ10ยกกำลัง7ต่อวินาทีหารด้วยอะไรครับหารด้วยค่าจำนวนนิวเคลียสเมื่อกี้ที่เราหามาก็จะมีค่าเท่ากับ8.44คูณ10กำลัง10เพราะฉะนั้นเราก็หาค่าแลมดาออกมาได้ก็จะมีค่าเท่ากับ4.38คูณ10กำลังลบ4วินาทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือค่าคงที่ของการสลายตัว ของตะก,กัวจากโจทย์นะครับอนุภาค a และ b มีประจุเท่ากับ3.2คูณ10กำลังลบ16คูลอม1.6คูณ10กำลังลบ16คูลอมตามลำดับเพื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันถูกปล่อยให้เข้าไปในสนามแม่เหล็กโดยความเร่งมีทิศทางตั้งฉากกับความเข้มของสนามแม่เหล็กดังรูปจงคำนวณหาหมวลของอนุภาคของ a ต่ออนุภาคของ b ครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากสูตรนะครับก็คือเริ่มจากอะไรครับจากสูตร q a หารด้วย m a เท่ากับ v หารด้วย b r a เนี่ยคือเป็นอนุภาคของ a นะครับเป็นสมการที่1จากสมการที่2ก็คือเป็นอนุภาคของ b ก็คือ q b หารด้วย m b เท่ากับ v ส่วนด้วย b r b นะครับ แต่จากโจทย์นี้เขาบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ b ก็คงที่แล้วก็สนามแม่เหล็กก็จะคงที่นะครับในที่นี้เราก็ตัดกันไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาสมการที่1ตั้งหารด้วยสมการที่2ก็จะได้ดังต่อไปนี้คือ r b หารด้วย r a เท่ากับ q a หารด้วย q b คูณกับ m b หารด้วย m a นี่ยคือจับสมการ1หารด้วยสมการที่2ส่วน R ก็คือรัศมีที่เคลื่อนที่ได้นะครับแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าดังต่อไปนี้คือสำหรับ RB ในที่นี้ก็คือเป็นรัศมีของการเคลื่อนที่ของอนุภาค B จะเห็นได้ว่านะครับจากจุดเริ่มต้นของวงกลมจนถึงจุดปลายก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเท่าไหร่ครับจนถึง B ก็คือเอา1.6บวกกับ0 4ก็คือ 2เซนติเมตรแต่รัศมีก็คือจากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังเส้นโค้งก็คือรัศมีของ B ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางจาก2ก็คือหาร2ก็คือมีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับเนี่ยคือรัศมีก็คือ RB ส่วน r าหาไงครับ RA ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางมันมีค่าเท่ากับ1.6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้ว นัศมีก็คือเป็นครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.8นั่นเองของ ra แทนค่าลงไปแล้วประจุของของอะไรครับของ a ก็มีค่าเท่า3.2คูณ10กำลังลบ16หารด้วยประจุของ b ก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ16คูลอมแล้วคูณด้วยอะไรครับ mb หารด้วย ma จากนั้นเราก็จะได้ค่า ma ต่อ mb เท่ากับเท่าไหร่ครับ M a ต่อ M b ก็จะมีค่าเท่ากับ1.6หรือมีค่าเท่ากับอะไรครับ8ส่วนด้วย5เพราะฉะนั้น M a ในที่นี้ก็คือจะมีอะไรครับมีมวลก็คือเป็น8เท่าของ M b ก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบแล้วนี่คือเป็นคำตอบ